แรงไหมครับโอ้มันโคขึ้นมาไฟท่วมปลาไข่แล้วครับนี่ขึ้นยอดเลยนะถ้าจะเป็นไฟใต้ดินขึ้นมาถ้าอย่างปลาไฟดำเพราะว่าเชื่อมันถ้าอย่างหนาอยู่ท้ายอีนี่ครับเจ้าประเดี๋ยวนี้หมูดึกหมูทันแล้วหมูโดนเข้าไปทางใดก็นี่ครับอยู่โน่นๆครับหัวหน้าญี่ปุ่นกำลังบินโดนอยู่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปทายทางไหนครับตอนนี้นักสุดแล้วครับตอนนี้ครับก็ไฟมันคู่ขึ้นมาแหมรอบนี้น่าจะนักกว่าเดิมครับแล้วก็มันปัจจัยแค่จุดเดียวครับสังเกตจากมุมไก่คลิปก่อนหน้านี้ที่อันผมได้บันทึกก่อนหน้านี้จะเป็นจุดที่มีไฟขึ้นมาใหม่ประมาณ 3-4 จุดแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะลองเดินไปเก็บภาพใกล้ๆแหมน้อยครับจุดตีไฟไหม้ตรงคลองไส้ไก่นะตีเฮามองไก่ๆแล้วเห็นแล้วก็ตอนนี้คู่แหลมก็ตัวมาสมทบแหม1คนแล้วนะฮะก็ถึงว่าเป็นเครือข่ายดูแลหนองเล็งซ้ายนะเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหนองตัวนะฮะต้องมาช่วยกันดูแลช่วยกันพ่อครับตอนนี้กำลังของแต่ละหน่วยก็ถอนกำลังออกไปแล้วครับเพราะว่าได้เตรียมเข้าเตรียมหน้ามาโดยจากประสบการณ์ของเคทำลาผมคิดว่าน่าจะบ่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับต้องขออภัยแต้นทีมงานเคทำลามาหน้าที่นี้ด้วยครับในเรื่องของเสบียงอาหารนะก็คิดบ่ตันนะเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ใหญ่ๆนี่จริงๆแล้วก็คนจะมีเสบียงอาหารไว้สำหรับอันดูแลจิตอาสาแต่สิบหนึ่งจากหลายๆปัจจัยครับเรื่องงบประมาณเรื่องความพร้อมเรื่องประสบการณ์ผมเข้าใจเคทำลาได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยแตนเคทำลามาณที่นี้ตัวนะผมก็จากประสบการณ์ได้มาช่วยเคทำลาดูแลหนองเล็งซ้ายมาตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่เขาต้องมาเรียนรู้ด้วยกันก็ฝากในคลิปนี้ด้วยนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องจำเพิ่มใจนะถ้าอู้ไฟมันท่วมขึ้นมาครับเห็นเปลวไฟขึ้นมาป่ายยอดไข่น้ำมันก็อยู่ใกล้นะครับเพียงแต่ว่ามันบ่มีอุปกรณ์ที่จะดูดสูบน้ำขึ้นมาฮดได้นะฮะถ้าฝั่งนี้จุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ใกล้ห้องน้ำอยู่แต่บ่มีอุปกรณ์ในการสูบแล้วก็สายยางนะอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของหมู่เฮาจ้าอำเภอแม่ใจกับเคทำลาแหมครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเหตุการณ์นี้จบไปผมคิดว่าน่าจะต้องมีการอู้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะด้านหน้าผมนี่จะมีห้องน้ำกั้นอยู่ผมมั่นใจผมจะข้ามไปได้หรือเปล่าถ้าไปฝั่งตุ้นปุ่นมันก็จะข้ามน้ำฝั่งนี้ไปได้แต่ถ้ามาฝั่งนี้มันจะมีหนึ่งเส้นคันคล้องหนึ่งเส้นมันบังคับให้ผมหักเลี้ยวขวาไปหาจุดไฟไหม้ทันทีนะฮะไฟโหมแรงมากครับซึ่งผมก็ต้องอยู่เว้นระยะห่างบ่เข้าไปใกล้จนเกินไปนะเพราะว่าประมาทบ่ได้ครับเรื่องฟืนเรื่องไฟนี่ครับมันเป็นเส้นตัดอยู่ต้องเลี้ยวขวาเดินเลาะข้างหน้าไปครับโอ้ได้ยินเสียงไฟไหม้ต้นไม้ดังปั๊บๆๆๆเลยฮะนักกะแหมย่างหนึ่งก็คือเวลาสเก็ตไฟมันปิ๋วไปตกใส่หญ้าแห้งแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดไฟขึ้นได้แหมนะ
เสียหายเยอะมากครับปีนี้ฝนกับมาตกด้วยนะปกติมันจะมีหลงฤดูมาสัก 2-3-5 ขี้ปึงอยู่ไม่เป็นไรนอนต่อไปโอ้ยนี่ครับเห็นเปลวไฟเลยครับโอ้ยนกบินหนีเลยอุ้ยโอ้แรงมากครับไฟโอ้เกินกำลังแน่นอนครับมันจะอ้อมไปทางไหนแล้วนี่มันจะอ้อมห้องหลงเข้ามาตีมาฟังนี่นะครับฟังนี่ก็คือปลาไข่เหมือนกันครับเพราะห้องเส้นนี่นี่จะเป็นห้องกุดนะฮะไปบัตทะลุเพราะฉะนั้นไฟมันจะลามข้ามมาได้นะฮะโอ้โหผมก็ต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องการเข้าในพื้นที่อุ้ยท่านผู้ชมครับไฟพี่น้องจามพื้นแม่ใจครับปลาไข่ของเขาโอ้จุดนี้ฮอนมาครับโอ้นี่ครับมันไม่เร็วมากครับเนี่ยหวาบเดียวนะฮะโอ้ผมกับบองฮู้จะแย่จะได้แล้วครับนอกจากถ่ายภาพมันไว้ครับโอ้ยิงมีล้มนะครับยิงเจอนี่ครับอุ้ยผมต้องถอยละมันมีลมครับอู้ประมาทไปได้ครับโอ้ยและนี่ก็คือเชือกเพลิงอย่างดีเลยนะฮะคือก่อนไข่ที่มันแห้งๆแบบนี้ครับนี่คือเชื้อเพลิงอย่างดีเลยครับถ้ามันลามมาถึงตรงนี้นี่ก็เป็นแถมหนึ่งกล่องที่มันจะลุกได้สูงขึ้นอยู่โอ้มันตีโอบมาเลยนะฮะเนี่ยโอ้ผมว่าเสียหายแหมนักอยู่ครับประเมินจากพื้นที่ปลาไข่ตรงนี้คงจะมาเหลือครับมันลามมาละจะได้ดีนี่โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปประสานงานทางนอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนจะได้พองละก็เพื่อมีก๊อก2นะก๊อก2จะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปติดตามดูกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ